สมบัติล้ำค่าที่สุดในชีวิตมนุษย์ก็ต้องตอบเป็นคำเดียวเลยว่าสุขภาพที่ดีสุขภาพที่ดีนำมาซึ่งทุกอย่างการมีสุขภาพที่ดีเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดถ้าไม่ป่วยสักอย่างแล้วเราอยากได้อะไรเรายังมีแรงในการทำต่อมีหนึ่งอย่างที่หมออยากจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันวันนี้ก็คือเรื่องที่เรียกว่าพันธุกรรมการตรวจพันธุกรรมในปัจจุบันเนี่ยทำให้การแพทย์เนี่ยเข้าไปสู่จุดต่อไปที่เรียกว่าPrecision Medicine หรือการแพทย์แบบเฉพาะเจาะจงปัจจุบันเนี่ยเราสามารถรู้ได้เลยจากการที่เอาคอตตอนบัดขูดกับพุ้งแก้มเนี่ยตรวจไปที่รหัสพันธุกรรมเนี่ยจะรู้เลยว่าของคุณกินยาตัวไหนได้กินยาตัวไหนแล้วอาจจะแพ้รหัสพันธุกรรมเนี่ยสามารถบอกเราได้ก่อนที่เราจะต้องไปลองผิดลองถูกแล้วมีการใช้ในหลายรูปแบบมากเช่นในวัยเด็กๆปัจจุบันเนี่ยการตรวจเนี่ยอาจจะบอกได้ว่าแพ้นมหรือเปล่าแพ้กลูเตนหรือเปล่าแพ้แป้งฝรั่งหรือเปล่าวัยรุ่นวัยกลางคนบางคนทำงานหนักบางคนเรียนหนังสือหนักบางคนนอนน้อยต้องการเสริมวิตามินเข้าไปแต่ไม่รู้ว่าจะกินวิตามินอะไรดีรหัสพันธุกรรมก็มามีส่วนช่วยแพทย์ในการรักษาคนไข้ได้แม่นยำขึ้นหรือขยับไปต่ออีกในวัยที่อายุสัก40อัพเนี่ยรหัสพันธุกรรมเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าในตัวของคุณเนี่ยมีโอกาสเป็นโรคเบาหวานความดันอัมพาตอัมพฤกษ์หรือเปล่าถ้าเราเห็นรหัสพันธุกรรมเป็นไงเราต้องกลัวแล้วนะครับเราก็ต้องรีบทำก่อนจะป่วยเขาถึงเรียกว่าPreventive Medicine คือป้องกันก่อนจะป่วยนี่คือสรุปคร่าวๆทั้งหมดนะครับว่าเป็นแนวทางการเดินหน้าอย่างมีสุขภาพที่ดีเพราะสุขภาพสำคัญที่สุดไม่มีอะไรที่จะมาแทนได้ Health bring wealth นะครับสุขภาพนำมาซึ่งความสำเร็จ